ตึกของเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะคะก็มีความเสียหายค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะรายชื่อหน้าจอก็คือทั้ง35จุดด้วยกันนะคะเซ็นทรัลเวิลด์ที่เสียหายเนี่ยนะคะไฟนั้นลุกไปจนถึงชั้น11ของอาคารนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วเหมือนที่เราได้พูดคุยแล้วก็ได้ให้รายละเอียดกันไปก็ปรากฏว่าวันนี้พอประชุมกันแล้วก็ลงตรวจสอบพื้นที่ก็ได้มีการกั้นให้พื้นที่ของบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์นั้นเป็นเขตพื้นที่อันตรายแล้วนะคะไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณใกล้เคียงเพราะว่ากลัวว่าอาคารนั้นจะถล่มลงมานะคะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีอาคารด้านหน้าชั้น1ถึงชั้น4ถล่มลงมาบางส่วนแล้วนะคะตอนนี้รอบๆเจ้าหน้าที่ของรอบๆของบริเวณแยกราชประสงค์เจ้าหน้าที่ก็ปิดทุกเส้นทางนะคะเพราะว่าจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบด้วยถึงแม้ว่าการชุมนุมจะยุติลงแต่อย่างที่รายงานไปว่าวันนี้สอชอก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ไปตรวจเจออาวุธค่อนข้างเยอะนะคะจุดที่เขาจะต้องสแกนหาอาวุธแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของผู้ต้องสงสัยที่อาจจะหลบซ่อนในตึกนั้นก็จะมีทั้งเซ็นทรัลเวิลด์ประตูน้ำเพลินจิตแล้วก็สารสินนะคะผู้ที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเซ็นทรัลก็มีฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะของทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนั้นออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเป็นการส่งข้อมูลมานะคะกับทางสื่อมวลชนว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาความเสียหายที่ทางผู้บริหารของบริษัทเซ็นทรัลมีการตรวจสอบก็คือห้างสรรพสินค้าในส่วนของเซ็นเสียหายทั้งหมดนะคะอาคารสำนักงานของเซ็นทาวเวอร์เสียหายบางส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นั้นได้รับความเสียหายบางส่วนบริเวณโซนเอเทียมที่ติดกับห้างเซ็นแล้วก็บริเวณชั้น6ชั้น7ที่เป็นโซนอาหารนะคะส่วนพื้นที่ที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งนึงก่อนก็คือบริเวณโรงแรมเซ็นทราแกรนและแอนบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์นะคะตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นไม่ได้รับผลกระทบนะคะอาคารสำนักงานThe Office at Central World อันนี้ไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันห้างอิเซตัน TK Park แล้วก็โรงภาพยนตร์ SF World นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเบื้องต้นคือไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าอาจจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งถึงอาจจะยืนยันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ค่ะส่วนผู้ที่อาจจะไปเช่าพื้นที่นะคะภายในบริเวณห้างเซ็นทรัลเวิลด์นี่นะคะตอนนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะคะฝ่ายบริหารของเซ็นทรัลเวิลด์ก็บอกนะคะว่ายังไม่อนุญาตค่ะที่จะให้ผู้เช่าหรือว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุจนกว่าจะได้รับการยืนยันความปลอดภัยจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องส่วนแผนการซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็การเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบหลังจากมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายทั้งหมดโดยละเอียดก่อนนะคะดูจากสภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คงจะอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับเหตุเพลิงไหม้เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้ดูแลเนี่ยตอนนี้หลายๆคนก็มีคำถามนะคะว่ามีการทำประกันภัยไว้หรือยังนะคะก็ถือว่าเฉียดฉิวทีเดียวนะคะเพราะว่าทางผู้บริหารของโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่านะคะก็ออกมาบอกนะคะก็คือคุณรณชิตมหาธนพฤทธ์ค่ะรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและก็ฝ่ายบริหารของโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่านะคะบอกว่าทางผู้บริหารโรงแรมในเครือเซ็นทรัลแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะตอนแรกเนี่ยมีการซื้อคุ้มครองในส่วนของภัยจราจรแล้วก็ภัยก่อการร้ายเฉพาะสาขาภาคใต้เท่านั้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการตัดสินใจซื้อประกันภัยคุ้มครองจากการก่อการร้ายแล้วก็ภัยจราจรค่ะเพื่อจะคุ้มครองโรงแรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งก็ได้ทำหนังสือเพื่อที่จะเสนอทำประกันภัยไปแล้วในอัตราเบี้ยประกันภัย 0.17% ของวงเงินคุ้มครองทั้งหมดวงเงินประกันภัยค่ะ100ล้านเหรียญสหรัฐก็ว่าได้นะคะซึ่งการทำประกันภัยครั้งนี้คุณรณชิตก็บอกว่าเพื่อที่จะให้คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการจราจรการประท้วงและก็การก่อการร้ายรวมไปถึงกรณีที่ธุรกิจหยุดชะงักจากเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าปกติเนี่ยอาคารขนาดใหญ่แล้วก็กรณีที่มีทุนประกันมูลค่าสูงจะเป็นหลักร้อยล้านหลักพันล้านบาทขึ้นไปเนี่ยบริษัทประกันก็มักจะรับเสี่ยงภัยไว้ส่วนหนึ่งนะคะ
ส่วนที่เหลือก็จะมีการส่งต่อไปให้บริษัทประกันภัยต่างประเทศเป็นผู้เอาประกันต่อไปนะคะยังไงก็ตามผู้บริหารของเครือเซ็นทรัลนะคะก็มีการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยห้างเซ็นทรัลเวิลด์เองอย่างที่เราเห็นนะคะว่าก็ยังคงมีไฟคลุกรุ่นอยู่ในบางส่วนนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมเพลิงเพราะว่าบางจุดเนี่ยอาจจะไฟมอดลงไปแล้วแต่ว่าภายในที่อาจจะยังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยนะคะก็อาจจะมีไฟที่ยังคงลุกไหม้อยู่นะคะก็ถือว่าเป็นสภาพของเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งหมดนะคะจากที่อาจจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของคนกรุงเทพแล้วก็คนไทยรวมไปถึงคนต่างชาติเพราะว่าถือว่าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะผู้บริหารนั้นเห็นบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเครียดกับเหตุการณ์พอสมควรนะคะแล้วก็การปิดกิจการก็เห็นให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์ว่าอาจจะต้องปิดกิจการนานหลายเดือนนะคะหรือว่าอาจจะนานเป็นปีก็ว่าได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องตรวจสอบสภาพอาคารนะคะว่าจะต้องทุบแล้วสร้างใหม่หรือเปล่านะคะเพราะว่าอาคารบางส่วนนั้นก็ได้มีการทรุดตัวลงมาด้วยนะคะมีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่รปภ.ด้วยของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าหลังจากที่แกนนำยกเลิกการชุมนุมแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงเนี่ยก็ได้มีการนำถังแก๊สจำนวนหลายถังนะคะโยนเข้าไปภายในห้างแล้วก็จุดไฟเผาจนถังแก๊สนั้นระเบิดนะคะ